สิ้นถ้าพูดถูกขอเชิญชวนพี่น้องสาธุชนและทุกคนแห่งห้องมาล้านนาตัวต้องบ่าวว่าไกลว่าไกลมาฟังรายการดีมีสาระน้อมนำธรรมะมาสาธยายขึ้น 96.5 เสียงใส 104.5 ดังไกลกระชอนบ่ดีบ่เอามาตำห้องบ่ลำบ่เอามาป้อนปรมัตถธรรมที่เป็นยอดมอนของพระชินวรทรงตรัสสอนสั่งมันมาสัพปะเรื่องในล้านนาและภูมิปัญญาของคนบ่เก่าถ้าบ่ฟังคนเฒ่าตุ๊เจ้าเพิ่นสอนมีพระตัวขาดนอนมีที่นอนขาดนุ่งวันหน้าวันตามันจะหยาบยุ่งแตกฟุ้งเหมือนไฟลงเปียกแผ่นดินจะมีแต่คนชั่วคนจะลืมตัวหัวจะลืมเมียวัยรุ่นจะกินเหล้าเมาเบียสังคมจะเสื่อมเสียครอบครัวจะแตกแยกถ้าฟังคนเฒ่าตุ๊เจ้าเพื่อนสอนมีผ้าตวกมีหมอนมีที่นอนมุ้งแขกแผ่นดินบ่เอาห้อนแตกวัยรุ่นจะบ่แหกคดเกณฑ์กองหีบจะดีรายการธรรมะสร้างสรรค์ชีวิตฟังเตอจะมีแต่คุณประโยชน์ฟังธรรมะแล้วพิจารณาบ่ใจเข้าหูขวาแล้วออกหูซ้ายมีประโยชน์เมื่อนำมาใช้ในชีวิตอย่างมหาศาลเตือนบอกผู้ใดประมาทบอกขาดเรื่องกินเรื่องตานคนมีศีลย่อมมาดลบันดาลสุขสำราญเจริญรุ่งโรจน์คนเฒ่าเปิ้นเข้าวัดวาน้อมนำศีลมารักษาภายโบสถ์คนบ่เดียวจิตใจเหี้ยมโหดขี้มิ่งขี้โกรธอยากจะป่าเถื่อนไหววอนเอาแบบคนเฒ่ากำพัดเจ้าเปิ้นสอนแล้วจะเย็นเมื่อนอนแล้วบ่ฮ้อนเมื่อนาขอความงอกงามในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกๆท่านที่ฟังรายการทานธรรมทางสงบสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยมาพบปะกับญาติโยมทุกวันศุกร์เพื่อจะให้ญาติโยมได้ฟังธรรมะอันเป็นอาหารจิตอาหารใจประจำญาติญาติรวมทั้งหลายต่อไปนี้ก็วันนี้คงจะเป็นวันสุดท้ายของปีพุทธศักราช2566ใกล้จะเข้ามาถึงละเหลือบักกี่ชั่วโมงเหลือบักกี่วันละวันนี้ก็ตรงวันที่29ละเดือนธันวาคมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปีใหม่ใกล้จะเข้ามาถึงละนะเป็นห้องปีใหม่ก็มาพังสากลถ้าเป็นปีใหม่บ้านเฮาเลยจะเป็นต้นเดือนเมษายนเมษายนมาเฮาเป็นห้องปีใหม่เมืองเป็นนับเดือนนับอย่างกันตามโหราณตามจันทรคติปีใหม่เมืองนี่ครับนับกันเป็นจันทรคติถ้าเป็นปีใหม่ไทยนี่เป็นสุริยคติจันทรคตินี่หมายคำว่าเอาวันขึ้นข้างขึ้นข้างแรมเป็นลักส่วนสุริยคตินี่ก็คือเอาวันที่อย่างวันที่1มกราคมทุกปีก็จะเป็นวันที่1จะเป็นวันปีใหม่มีพิษมีพลาดแต่ถ้าเป็นจันทรคติเนี่ยนะบางทีท่านผู้รู้ผู้ที่มีความหูกับด้านโหราศาสตร์
ด้านจันทรคติเนี่ยจะบอกว่าวันที่13เมษายนอาจจะมาใจเมษายนจะมาใจปีใหม่ไอ้เป็นวันที่14 15อย่างก็ว่าไปแต่ทั้งนี้และทั้งนั้น เฮานับตามปฏิทินนะญาติโยมมันแม่นขนาดนักเลยปีใหม่เมืองจันทรคตินี่แม่นยังไงฮู้ก่อเวลาวันตักบาทดอกไม้ของวัดเจดีย์หลวงเขาเฮาว่างานอินทขินเนี่ยฝนจะตกทุกปีเลยบ่มีปีไหนมาไม่บอกฝนมาตกเพราะว่าเปิดคำนวณอยู่แล้วอะในแต่ละปีก็ไปจะตรงกันนะมันได้ตรงกับวันที่นั่นวันที่นี่แหละวันที่ห้าเดือนนั่นเดือนนี้พฤษภาเป็นวันอินทขินไม่ใช่เป็นเอาจันถ้าคติเอาวันข้างขึ้นข้างแรมเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นอย่างวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาอาจจะมาตรงกับเดือนกุมภาก็แล้วอาจจะเป็นต้นเดือนมีนาก็แล้วนะแล้วแต่เพราะว่าเฮาบันทึกบักไว้แต่ถ้าวันที่14กุมภาอันนี้เป็นสุริยคติละ14กุมภาแน่นอนเป็นวันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเป็นปีใหม่สากลจะเป็นสากลจะเป็นปีใหม่เมืองยังไงก็จะในทางพุทธศาสนาเฮาเกิดมาท่ามกลางความทุกข์ระทมอันนี้คงจะบ่ผิดนะโอ้หรือว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นทุกหย่อมย่าความทุกข์เกิดขึ้นในทุกของทุกแห่งชาติทุกหาปุณณะปุณังที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้ชาติแปลว่าเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล่ำไปเกิดแล้วเป็นคนบ่อยๆก็เป็นทุกข์เกิดความอยากบ่อยๆก็เป็นทุกข์คืออันนี้ตีความหมายได้หลายอย่างอุ้งง่ายๆว่าถ้าปัญหามาจะได้ต้องเป็นทุกข์ด้วยเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์บ่อยๆเฮาก็เป็นทุกข์ได้เป็นไหนสักเต็นสักจานได้เป็นไหนก็เป็นละเป็นทุกข์เกิดความอยากบ่อยๆมันก็เป็นทุกข์นะอยากกันอยากนั่นอยากได้ฮั่นอย่างนี้เป็นกามตัณหาต้องการความใคร่ความอยากใคร่แปลว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากมีหั่นอยากมีนี่อันนี้ก็เป็นความทุกข์ละความทุกข์ที่เกิดจากความอยากชาติชาติทุกขาปุณณปุณังชาติทุกขาปุณณปุณังคือขึ้นมาบ่อยๆเนี่ยเกิดอยากได้มาบ่อยเกิดเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาที่พระเจ้าเป็นเฮาพระเจ้าเป็นตัดด้วยว่าเปิดมาเพื่อประมาทนะเรามาคนเดียวตอนมาเราก็มาคนเดียวแม่นกับญาติโยมตอนไปเราก็ไปคนเดียวตอนมาเราก็ยังอ่อนแอหูเครื่องหูลาวยังอ่ะเป็นละอ่อนน้อยก็เรียกว่าเป็นทารกตอนกลับเราก็อ่อนแอไม่สามารถภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้ตอนมาก็บ่มีเงินบ่มีทองบ่มีข้าวมีของตอนไปตอนปิกบ้านเก่าก็บ่ได้เอาหยังไปตุ้ยก็ปิกไปด้วยมือเปล่าบ่ได้เอาไปสนิทบ่ได้บ่สังหวนเต้าขาแมงนวลก็ถึงเอาไปบ่ได้จะต้องปล่อยวางไว้บนลุ่มใต้บ่มีหยังไปเลยครับแม้แต่เขาของเงินทองสิ่งทรัพย์เฮากันก็บ่ได้เอาไปผัวเมียที่ฮักเหมือนอย่างลงใจเขาก็บ่ไปที่เฮานี่เจ้าเนี่ยมันมีให้ตัวเองตอนเจ้าอาบน้ำครั้งแรกมีคนอาบมาให้เจ้าหูเหลือกหูล้าวนะแล้วมีคุณแม่ก็หรือว่าหมอตำแยก็อย่างเงี้ยคอยอาบน้ำตอนเจ้าอาบน้ำครั้งสุดท้ายก็มีคนอาบให้มีรดน้ำศพนี่นะครับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายความจริงของชีวิตมันเกิดขึ้นทุกคู่ทุกคนบ่เว้นบ่แม่นใครสักคนเลยและอย่างมนุษย์เฮาจึงต้องมีเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทอิจฉาตาร้อนเกลียดชังคุณเคืองหญิงยะโสทนงโลภเห็นแก่ตัว
มีหนักมนุษย์เฮาจำเป็นด้วยการที่เฮาจะต้องมาโคตรมาเกลียดกันเวลาเฮาไปเฮาก็ไปตุ่มเปล่าบ่ได้อยู่เป็นได้สักอย่างสิ่งที่เอาไปตุ่ยได้ก็คือบาปกรรมที่เฮาได้สร้างเอาไว้บาปกรรมตัวอันน่ะที่จะไปสู่พบใหม่พบภูมิที่ดีงามญาติโยมต้องจำไว้ให้ดีว่าในทางพุทธศาสนานั้นพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจงอย่าประมาทคือความประมาทเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของความหายนะคือความตายถ้าเอามัวประมาทดำเนินชีวิตเท่ากับเฮาตายไปครึ่งนึงความประมาทเป็นบ่อให้เกิดความประมาทเป็นบ่อทําให้เกิดให้เกิดความตายก็ได้ประมาทอะไรอย่างข้อง1ประมาทในชีวิตว่าจะยืนยาวก็บางคน60 70ก็ยังบ่ยังไปขึ้นลงขึ้นศาลไปมีเรื่องไปมีราวกับคนนั้นคนนี้60ปีนี่ถือว่าย่างเข้าสู่วัยเริ่มต้นของวัยชราละกำลังจะเข้าสู่บ้านหลังเก่าแล้วนะ60เดี๋ยวนี้อายุไขของคนสั้นมากญาติโยมอย่าประมาทในชีวิตว่าจะอยู่เมินทำเงินก่อนอันนี้เป็นพุทธพจน์นะ2อย่าประมาทในวัยยังหนุ่มยังสาวเป็นวัยหนุ่มวัยสาวนี่จะต้องหาแสวงหากองเพลิงอันเร่าร้อนกองเพลิงที่เร่าร้อนอย่างหนึ่งวิชา2การงาน3สามีภรรยาแล้วก็4ทรัพย์สมบัติลูกการศึกษาเราก็ต้องแสวงหาแล้วถ้าเราได้รับการศึกษาแบบผิดๆแบบพลาดๆความหายนั้นก็เกิดขึ้นความมัวแต่ประมาทและการศึกษานั้นเป็นการเพาะความงอกงามให้กับบ้านกับเมืองเพาะความงอกงามให้เจริญให้กับบ้านเมืองถ้าศึกษาผิดแบบผิดแปลนเนี่ยก็จะเกิดความหายนั้นขึ้นมาเมื่อมีการศึกษาแล้วก็ต้องทำที่หน้าที่การงานแถมถ้าทำงานทำการบรรทุกลักบรรทุกต้องอาจจะถูกทำโทษอาจจะถูกไล่ออกด้วยความประมาทของเราหลายคนนะกระทำหน้าที่จ้าดีเป็นตำรวจมียศถาบรรดาศักดิ์สูงเป็นทหารก็มียศดาบรรดาศักดิ์สูงเป็นเจ้าบ้านเป็นพ่อค้าก็มีตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารสูงแต่ยังมัวเมาประมาทยังประมาทในชีวิตอยู่ประมาทในชีวิตมันหมายความว่าประมาทในการดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดที่ผ่านมาประมาทในชีวิตก็คือหมายความว่าเมื่อมีหน้าที่การงานจัดดีแต่มีหน้าที่จัดดีแต่บ่ใส่ใจบ่เคารพในหน้าที่ของตัวเก่าอาตมาภาพดีใจประทับใจโยมคนหนึ่งอยู่ข้างวัดเป็นสิ้นบุญเป็นสิ้นบุญสิ้นกรรมในอายุ90ปีแต่ก่อนนะเพิ่นเป็นพันโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นอู้วัดกับขนาดนักว่าผมเป็นพันโรงที่โรงเรียนนั้นซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนลูกผมได้เรียนฟรีฮะเดี๋ยวนี้ลูกผมก็ได้ไปเป็นพยาบาลและตอนนี้ได้เป็นหัวหน้าพยาบาลหลานผมกำลังเรียนเภสัชผมปลื้มใจปะต๊ะผมทำงานมาอิดมาอ่อนอันนี้หมายความว่าคือความเคารพในหน้าที่การงาน
ถ้ามามองข้ามว่ามาพอโอ้เป็นแค่พันโลกเฮาอย่ามาตุกแต่ตุกว่ายังบ่เหมือนเปิ้นเปิ้นเป็นผอ.เปิ้นเป็นอาจารย์เปิ้นมีเงินมีทองมีรถมาขี่โอ้อันนี้สันตุกไปแท้ลูกหันป้อเป็นพันโลกก็อายให้เปื้อนสมมุติว่านั่นน่ะไม่อยากจะเจอหน้าไผ่อายเปื้อนอายฝูต่างฝ่ายน่ะบ่เคารพกฎหมายบ่เคารพหน้าที่นี่ก็คือธรรมะนั่นเองเฮาเป็นตำรวจเฮาก็เคารพหน้าที่เคารพในอาชีพของตำรวจเป็นทหารก็เคารพหน้าที่เป็นเจ้าให้เจ้านะเป็นยามเป็นป้อเป็นแม่เป็นลูกก็ต้องเคารพในหน้าที่เดียวกําลังเปลี่ยนอยู่อย่าประมาทในเรื่องการงานอย่าดูถูกงานการว่ามันเป็นงานชั้นต่ำปนานคนนี้เป็นคือความเคารพต่อความเปลี่ยนพันลงมากเป็นอุละสิ่งใดอย่างเคล็ดลับในการทาสีนะเฮาสีน้ำมันมาทานะถ้าเกิดว่ามันเซ็ตเฮาบ่อยากจะเอาไปล้างบ่อยากจะผูกกันไปล้างน้ำมันทินเนอร์มันจะทำให้เลอะเปื้อนเอาผู้การเจ้น้ำไว้ท่านผู้ไม่เจ้ามาเขาก็เจ้เขาก็สะบัดน้ำออกแล้วก็สามารถเอาไปแปลงไปทาใหม่ได้อันได้เป็นความลับอย่างหนึ่งทุกคนเป็นอุตมะฟันเปิ่นปลื้มใจมากปลื้มใจเนี่ยเปิ่นได้ทำงานแล้วลูกเลยเห็นฟรีเห็นที่โรงเรียนอย่างนั้นตอนเจ้าไปขับรถมอเตอร์ไซค์ส่งลูกไปเห็นกระปิกมาความอบอุ่นเกิดขึ้นในครอบครัวลูกเห็นหนังสือเก่งสอบได้อันดับหนึ่งสอบติดพยาบาลก็เป็นอันดับหนึ่งได้เป็นหัวหน้าพยาบาลได้ทำหน้าที่การงานที่ถูกต้องตรงกันข้ามกับบางคนมันยอมรับตำแหน่งหน้าที่แย่งชิงกันเพราะฉะนั้นที่บอกว่าแย่งไอ้บอกเคารพต่อหน้าที่ของผู้เก่าไอ้การเคารพต่อหน้าที่ของความของที่เขาเปลี่ยนเนี่ยนะแสวงหาความรู้ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องนะจะความรู้ที่ผิดพลาดอย่าประมาทในวัยว่ายังหนุ่มยังสาวไปเสาะแสวงหาความรู้กับความรู้ผิดๆแสวงหาหน้าที่การงานกับหน้าที่ผิดๆคือบ่เคารพต่อหน้าที่เพราะพอมีการมีงานเสร็จก็คู่ครองละเอานี่ก็เล่าร้อนแฮมต่างคนก็ต่างเลี้ยงดูมาคนละอย่างครอบครัวนี้ดูแลลูกไปแถมอย่างหนึ่งครอบครัวนี้ดูแลลูกไปแถมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการแต่งงานไปด้วยสมรสรถคือรสชาติหรือทัศนคติของกู่บ่าวสาวเนี่ยมีรสชนิยมใกล้เคียงกันก่อนอีกทางอุตกังวิสัยสายอเพชาโหทะอีกทางอันมาน้ำสังสิตาอยู่ร่วมกันอเพชาไม่แตกแยกกันวิยาชนัยโหทะย่อมเป็นเช่นนั้นขอเธอทั้งสองคบจงคลองสมานดุจดังสายธารสะอาดสดใสสายน้ำไม่พลาดจากกันชั้นใดขอสองดวงใจดังสายนั้นเถินคือหมายความว่าอยู่นะอายุเพื่อมีคู่คือมันรสนิยมใกล้เคียงกันถ้ารสนิยมเป็นคนละชิดคนละทางเอาละไปมารอดละพอมีคู่ครองเซ็ตแต่งงานก็จะมีลูกเอานักเข้าไปแถมนี่กองคือกองเพลินอันเร่าร้อนก่อนจะเข้าสู่กองเพลินอันเร่าร้อนต้องศึกษาปักธรรมะที่จะให้เกิดความแสงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะนั้นปัญหาการหย่าร้างเด็กกำพร้าบางคนเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าแม่บางคนเกิดมาไม่เห็นหน้าแม่นะพวกอยู่ก็อุ้ยอาตมาหันมานักเลยสามเณรลูกนึงคู่หนึ่งเป็น
เป็นฝาแฝดไปเจอพระในรูปคู่หนึ่งแล้วมีคุณแก่คนหนึ่งคอยเอาข้าวน้ำมาถวายได้ถามลูกเนรว่านั่นพ่อเหรอเปล่าครับคนรู้จักกันเอาแล้วพ่อไปไหนผมไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยเกิดมาแล้วแม่ล่ะผมก็ไม่เคยเห็นหน้าแม่ผมอยู่กับยายครับยายผมก็แก่มากมันจำใครไม่ได้แล้วก็มีลุงข้างบ้านนะครับที่ดูแลผมหันกับญาติโยมความสุขสนุกสนานนิดๆหน่อยๆเลิกกับความเจ็บปวดของเด็กน้อยที่ผมขี้มีดังเนี่ยมาตัดสิทธิ์ศาสตร์สุดท้ายก็ชะตากรรมของละออนกับมาตกจะอีล่ะมันสิ่งที่น่าเวทนามากดีละออนได้มาบวชเฮียนได้มามีโอกาสได้บวชได้ห้ำในเฮียนในทางพุทธศาสนาก็เลยหมดจากความฟุ้งซ่านเป็นโรคซึมเศร้าเพราะโรคซึมเศร้าโรคจิตกำลังระบาดนะอย่างนี้นักมากเลยโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดกับวัยรุ่นวัยกลางคนแก่ก็เป็นปนห่อไฮโบลาจากการศึกษาค้นคว้าของนักวิจัยโรคไฮโบลาโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเป็นระยะแรกๆเนี่ยคือเข้าหาธรรมะเอาธรรมะมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นโอธรรมะโอสถเป็นยาศึกษาหาทางออกในการศึกษาธรรมะแม้กระทั่งโรงพยาบาลส่วนปรุงเนี่ยอาตมาก็เคยไปเตดอาตมาเคยไปเป็นคนไข้เยี่ยมไปเยี่ยมคนไข้ตามโรงพยาบาลต่างๆหนึ่งในจำนวนนั้นก็มีโรงพยาบาลส่วนปรุงตอนนั้นยังไม่มีโควิดเนี่ยก็ไปเยี่ยมไปฮือโอวาทฮือขอคิดฮือธรรมะกับคนไข้ 90% ของคนไข้ที่มารักษานั่นน่ะเกิดจากปัญหาครอบครัวปัญหาหน้าที่การงานปัญหาของลูกนี่หันขอญาติโยม90%นะฮะมันจะเป็นแค่ 10% 3% นอกนั้นก็เกิดจากสรีระร่างกายกระดูกทับเส้นพ่อมสมองกระทบกระเทือนพ่อมไปกินยาเสพติดมาพ่อมอันนี้ก็มีน้อยๆแต่ 90% เกิดจากปัญหาเรื่องครอบครัวผัวละเมียผัวทิ้งละลูกเอาไว้มันมีใครพ่อละอ่อนมันมีใครช่วยงานช่วยการช่วยงานก็เกิดความว้าเหวฟุ้งซ่านกับเกิดเป็นไฮโบลาเป็นโรคไฮโบลาอันนี้เขาประมาทหรอกประมาทในชีวิตประมาทอย่าคิดว่าตัวเองน่ะแน่เนาะแน่ประมาทว่ายังหนุ่มยังสาวสนใจยังมาเข้าวัดเข้าว่าบ่ฟังเทศบ่ฟังธรรมอะไรยังแน่อย่างเดียวพอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับคนไข้เวลาไข้นักอาการนักหมอจะเก่งขนาดไหนก็จ้างก็เอาไปอยู่ละหมอไปจะถามออกมาทำไมอาการอย่างนี้มาทำไมตอนเป็นแรกๆตอนที่มีอาการนี้ทำไมไม่มาคนไข้ก็ตอบมาได้แล้วไม่ได้แตกต่างอย่างกันนักกับไม่ได้แตกต่างอย่างก็อย่างอื่นโรคกายกับโรคใจบางคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายกว่าจะรู้ตอนเจ็บพันเจ็บนี่ก็ซื้อยาแก้ปวดแรงๆมากินเนี่ยพอกินไปกินปั๊บมันก็หายกินเข้าไปก็หายกินเข้าไปต่อไปมันก็หายนะเจ็บนักเจ็บนักโอ้ไปเช็คดูโอ้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายล่ะช่วยไปได้ละเหมือนกับคนไข้ถ้ามีความเครียดสะสมอยู่เนี่ยต้องหาทางออกเขาวัดฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์จากพระสงฆ์สิ่งเหล่านี้พระสงฆ์นี่คือภูมิขุมพลังข้างด้านสติปัญญาของชาวบ้านชาวต่างชาติญาติโยมคนยุโรปเนี่ยในโรงพยาบาลในเรือนจำ
มีการอนุญาตอนุโลมให้นักบวชของแต่ละศาสนาเขาเยี่ยมได้ไม่จำกัดเวลาสมมติเขาเป็นเจ้าไปเยี่ยมใครโรงพยาบาลนิวยอร์กเนี่ยสมมตินะไปอเมริกาคุณหมอก็จะดีใจมากที่หันนักบวชใหม่ประกาศใจให้นั่งอู้นั่งจ้ากันเพราะประถือว่านักบวชเนี่ยมาคลี่คลายคนไข้กำลังเกิดความฟุ้งซ่านอันนี้ยุโรปนะบ้านเฮานี่บางทีกันเยี่ยมเยอะมากหมดเวลาเยี่ยมแล้วพระสงฆ์มีนะพระนักบวชมีหน้าที่คอยดูแลความสุขทุกข์ของชาวบ้านญาติโยมเป็นนั่นเป็นนี่มาก็ช่วยกันดูแลกันเป็นชี้ทางเป็นห้องว่าโฮมวิสิตพระสงฆ์เมืองนอกก็จะไปเยี่ยมไข้เยี่ยมบ้านเยี่ยมญาติโยมคนไหนมาโบสถ์วัน2วัน2 3อาทิตย์นี่ก็จะไปเยี่ยมหาละเป็นอาญามาสมากะนักบวชเป็นครับถ้าคนไหนยากจนมีเงินมีทองเพื่อจะสตางค์ไปกินยุกกินยาเพราะฉะนั้นญาติโยมถ้ามีปัญหาพอเข้าใจธรรมะบ่ฮู้เรื่องธรรมะก็ขอหาพระสงฆ์องค์เจ้าอย่าประมาทวันนั้นยังมันสาวหรือว่าอย่าประมาทในเวลาว่ายังเหลืออีกมากโอ้เหลือมากอายุ58ได้นี่มันได้นะเราจะรู้หรือว่าพรุ่งนี้เราจะตายความตายจะอยู่ใกล้จมูกเขาตลอดระยะเวลาทุกลมหายใจเขาออกพระเจ้าเป็นนึกถึงความตายทุกลมหายใจเลยพระอานุนบอกว่าทุกวันละทุกลมความตายแต่น้อยไปอานุนเราตถาคตเจ้านึกถึงความตายลมหายใจและเราจะได้ไม่ประมาทจะทำอะไรก็ให้ทำที่มันเป็นประโยชน์ส่วนตัวส่วนรวมอนาคตของชาติทำไมเช่นนั้นเรามีโอกาสล่ะเป็นว่ายามยามกินติ๊กยามมีกินกับภาพตายยิบพอโมประมาทว่าชีวิตนี้ยังอยู่เหมือนมันตายเตี้ยมันตายง่ายๆแล้วหรืออย่ากล่าวอย่าประมาทในหลักธรรมและบุญกุศลว่าเอาไว้ก่อนมันหลังไปทำเปิดชวนไปวัดก็วันทำเอาเป็นว่าเลยแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรโบราณนักบัณฑิตกล่าวไว้ว่าดีอยู่ที่ไหนทำไปเถิดท่านการบุญสุนทรทานจงหมั่นแสวงถึงใครเขาจะว่าอย่าดีหวั่นระแวงจงหมั่นแสวงถึงการบุญสุนทรทานอย่ามัวพะวงรุ่มหลงก้องโลกสุขแล้วมันก็สุขไม่เป็นแก่นสารชีวิตเราไซตัวใครตัวมันใกล้คืนใกล้วันก็จะมรณาเหมือนดอกมาลีที่บานชั่วคู่มันก็บางงามน่าดูตั้ง14 15พอเท่าชะแลลงไปแก่ชะลามันก็หมดราคาสับเปลือยก็ถึงจะแลไม่มีใครมองอย่างพิสมัยลูกหลานหญิงชายเขาก็ทำหน้าเย่อันนี้หายาดโยมภายช่วยเข้ามาได้เลยเอาไว้ก่อนแล้วกันนะใครก็ตั้งอยู่ในความปล่อยความไม่ประมาทคนนั้นเลยเชื่อว่าเป็นผู้ใช้ชีวิตที่คุ้มค่าคุ้มค่ามากเลยแต่ถ้าภัยก็ตามที่ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามชีวิตนี้ตายไปเกินละตายในสิ่งที่มันน่าตายนะเปิดห้องตามภาษาบาลีว่าอากาละมรณะตายมาถูกกาลเทศะมันจะตายในนาทีประมาณนี่แหละญาติโยมตัวประมาณนี่สำคัญมากมีคำถามที่ถามว่าที่เราจะถามตัวเราก่อนในโลกจากโลกนี้ไปแล้วท่านเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมหรือยังพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปไหมมาตัวเปล่าไปก็ไปตัวเปล่าตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างตายไปแล้วไปไหนแล้วเกิดมาเปื่อยอย่างกันแน่มนุษย์พวกเรานี่
อันนี้แหละครับญาติโยมชีวิตมีแค่นี้ชีวิตคืออะไรชีวิตคือขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณสิ่งมันนี้ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเนื้อเป็นตัวทำให้เขาเป็นคนมีหูจักเหตุหูจักผลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้นะมีมนุษย์ตัวเองเนี่ยที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานไว้สัตว์อื่นไม่ได้สร้างนะสัตว์อื่นกระทำตามสัญชาตญาณขอให้ว่าอินสตริงไม่ใช่มีอีโมชันนะอินสตริงคือหมายความว่าไม่ได้ทำตามอารมณ์ทำตามสัญชาตญาณอย่างนกกระจอกเนี่ยมันเกิดมาเนี่ยไผ่ไปสอนมันแปลงเงินแปลงบ้านโอ้งามแต่งามว่ะโอ้มันแปลงไม่ลวดลายหูงดงามขนาดแมงมุมเกิดจากตรงเมฆมันก็สร้างใหญ่มาโอ้งามขนาดแบบมีพิษผ่านเลยในสัญชาตญาณอะญาติโยมสัญชาตญาณสัตว์บางชนิดจงลงไปในน้ำมันก็สามารถว่ายน้ำหนีได้เลยในขณะที่มันบอกเคยว่ายน้ำเลยมันเคยลงในน้ำโยนในน้ำมันก็วิ่งได้เลยแล้วก็สามารถว่ายน้ำได้ด้วยสัญชาตญาณของความเป็นสัตว์แต่มนุษย์เราจะต้องฝึกอบรมโดยเฉพาะการศึกษาเรื่องวิปัสสนากรรมฐานศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกายเวทนาจิตธรรมเราต้องศึกษาอีกอันใหม่จะมีศึกษาหนักจะศึกษาแค่นิดๆหน่อยๆกายเวทนาจิตธรรมนะอันนี้คือเป็นถือเป็นอาหารจิตอาหารใจที่เราจะต้องเรียนรู้ศึกษาถ้าป่วยไม่มาได้ละกายร่างกายร่างกายก็มีร่างกายเวทนาความรู้สึกจิตก็คือสิ่งที่รับรสต่างๆมากายเป็นจิตทำคือหน้าที่เพราะนั้นเมื่อเราเป็นมนุษย์อย่านำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นอารมณ์บางคนเป็นนักปฏิบัติธรรมขับรถไปดีๆเปิดรถขับรถปาดหน้าลงเป็นดาวไปโอ้โหอันนี้ก็เสียละเสียจี้นักสำนักเสียจี้นักปฏิบัติธรรมหมดเลยถ้าคนที่เข้าถึงวิปัสสนาเข้าถึงกรรมฐานแท้จริงปล่อยไปจะตัดหน้าก็ไปตัดไปได้มันต้องไม่ว่าอย่างนี้ถ้าว่าไปก็เสียคู่เสียคนและเสียหมาเลยหลายคนญาติโยมมานั่งฟังเทศมีราบมีโยมคนหนึ่งอ่ะที่หลวงตาหลวงพ่อชาที่จะอุบลเพิ่นอยากจะทดสอบโยมคนนี้ก็มานั่งเล่าหนูปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานทุกวี่ทุกวันหลวงพ่อโดยนี้หนูตัดอะไรระยะเยอะเหมือนหนูตัดได้เกือบหมดแล้วเกือบจะแทบจะมอจะเป็นพระโสดาบันแหว่าคุยไปหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเฮ้ยตอแหลโอ้โหแค่นั้นนะญาติโยมไฟลุกเลยหลวงพ่อแม้ความว่ายังไงหนูไม่ใช่นิสัยแบบไม่อัตตาตีหน้าด่าหลวงพ่อเลยหลวงพ่อบอกว่าอันนี้แหละโยมไปปรุงแต่งกับเสียงที่กระทบเข้าที่หูเสียงกระทบเข้าที่หูปุ๊บถ้าเราไม่เอามาปรุงแต่งเนี่ยมันก็ไม่เกิดอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วมันเองเขาด่าเราก็ปล่อยเขาด่าไปถ้าเขาด่าว่าเราขี้เกียจแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนขยันถ้าเขาด่าว่าเราเป็นคนมาสายเราก็ทำไมมาตกตะลึงล่ะถ้าเขาด่าว่าเราเป็นคนกินตัวสกปรกเหม็นเราก็อาบน้ำชำระร่างกายสะอาดสะอ้านแล้วก็ปรับปรุงตัวเราเองญาติโยมจะไปยากไหมแต่คนมันไม่มองดูตัวเองนะทุกวันนี้ผีเต็มประตูก็ยังไม่ยอมห้าพิษเนี่ยปรุงแต่งอย่างเดียวเห็นอะไรอย่างก็โมโหโกรธโศกหนึ่งได้กลิ่นก็ปรุงแต่ง
สมมุติเราเป็นกระลำปิ้งจิ้นทอดจิ้นโอ้ยหอมแต่หอมบ้าละเออกินเข้าไปแล้วเกิดอย่างขึ้นมาล่ะของปิ้งของย่างของทอดของมันถ้าวงการแพทย์ก็ถือว่าเป็นอนุมูลอิสระเป็นสารก่อมะเร็งไขมันฟอกตับป่องเป็นสะปะถ้าหากว่าเราบอกว่าเหม็นหอมน้อหายน้อหายน้อยนึกสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่าได้ยินถ้าเราเอาไปปรุงแต่งโรคนี้เรียบร้อยญาติโยมถึงวันที่เขาสังเกตดูดีอ่ะคนขายเนี่ยเป็นจะพยายามสร้างสีสันก้ารสชาติที่มันอร่อยหอมกรอบในสมัยโบราณผมมีนะของกรอบๆๆๆๆๆเนี่ยทอดนะแคบหมูอย่างแคบหมูก็มันกรอบอันนี้ก็มัดปากกดหมูที่หลังไปเอาสารเขาใส่เข้าไปคือมันกรอบสารนั่นก็คือสารเคมีที่จะไปสะสมในร่างกายเฮานั่นแหละพอเฮาไปยึดมันถือมันกับความอร่อยความหอมถ้าไปยึดมันถือมันนี่เรียบร้อยเลยได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นนะถ้าขึ้นไปปรุงแต่งเข้าไปนี่โอ้โหนี่จะตายเพราะกลิ่นนี่แหละถ้าลงไปที่ตลาดบางแห่งเป็นจะปิ้งกินทอดกินไปโอ้โหมันกลิ่นมันหอมตลบอวนเลยถ้าเราไม่ปรุงแต่งนะมันก็ไม่แล้วถ้าเราปรุงแต่งก็จะตามเข้าไปละนั้นตัวไหนนี่ตอนแรกกินน้อยๆล่ะกินเข้าไปกินเข้าไปอ้าวเรียบร้อยเลยนี่จะตายเพราะกำกินนะเพราะปรุงแต่งไงถ้าหากเราไม่ปรุงแต่งก็สักว่าหอมเองแล้วไปกินมันละตาเห็นรูปก็มาปรุงแต่งอีกโอ้งามเลยงามว่าสวยสดงดงามอยากจะได้มาครอบครองอยากจะมาเป็นเจ้าของอ้าวเป็นงั้นไปเป็นงั้นไปอยากจะเป็นครอบของอยากจะมาครอบครองของผลสุดท้ายก็เป็นไงก็เป็นทุกข์อีกทุกข์เพราะอยากได้ข้าวอยากได้ของเพราะเราปรุงแต่งนะเราปรุงแต่งอยากได้ได้กลิ่นได้เห็นรูปภาพเห็นรูปได้สัมผัสเนี่ยอันนุ่มๆนวลนวลแล้วก็เกิดเวทนาเกิดความรู้สึกนี่แหละตัวนี้แหละโยมเป็นอวิชชาที่เราติดค้างกันเยอะเลยในวงการแพทย์เขาบอกว่าอาหารที่มีอนุมูลอิสระที่อันตรายคืออาหารที่แปรรูปแต่สมัยโบราณบ่มีนะสมัยก่อนนี่เป็นทอดหรือกินหมูมันหมูกล้วยทอดกล้วยเถอะแล้วทอดครั้งนี้เปิ้นก็ทิ้งเลยเพราะว่ามนุษย์เมื่อก่อนเนี่ยมีฮิริมีโอตปะเกรงกลัวต่อบาปกรรมที่ตัวเองกระทำลงไปสมมุติว่าเอาน้ำมันเก่ามาทอดปากรุ๊บและลูกล้านทุกลูกท่านหลานเธอลูกของเฮาหรือหลานของเฮาเนี่ยไปซื้อกินกับเจ้าอื่นกระทำเหมือนเฮาเป็นอะไปซื้อกับเจ้าอื่นก็ว่าเจ้าอื่นก็ไปซื้อน้ำมันเก่าแล้วมาทอดแล้วลูกเขาก็ไปกินของเจ้าอื่นลูกเขาเจ็บก็เปลี่ยนแล้วฉันก็มันเป็นเวรกรรมนะมันสันตติมันติดยอดไปเลยอาหารที่ต้องห้ามอาหารแปรรูปของทอดของปิ้งของย่างของหมักของดองอ่ะเรานี่ล้วนแต่สารเคมีอย่างเนื้อหมูแหนมสมัยบ้านเฮาเนี่ยแต่ก็ดำคือเลือดเศร้าอย่ากินก็จะนั่นล้ำมาล้ำกันแล้วปวดกินเพื่อเอาเขาไปจัดการยังไงเปิดอาจินส้มมกเนี่ยบีบมะนาวก็ใส่ห้องซอยหอมก็ใส่เนี่ยสมัยก่อนกินเข้าไปเพราะว่าหมูแหนมหมูจินส้มนี่ผมมาแล้วใส่สารเพื่อเกิดความงามทุกอย่างนี่แหละฮะความงามนี่แหละจะทำให้เราตายตายเขาเรียกว่าตายแบบผ่อนสุขต
ายด้วยหูซิกตัวสะสมเข้าไปสะสมเข้าไปสะสมในร่างกายอันนี้เราเวทนาตัวนี้ญาติโยมที่จะทักก่อเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ยากเลยเวทนาความรู้สึกรู้สึกยังไงมั่งเพราะการศึกษาเรื่องกรรมฐานเนี่ยเป็นปฏิบัติกรรมฐานคือศึกษาตัวเฮาก่อนนะศึกษาว่าเราทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนี่อารมณ์ของกรรมฐานจะเป็นแบบนี้เพราะนั้นปัญหาของการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาไม่ใช้มันสมองปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงำไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยมีแต่เสียกับเสียสมมติว่าญาติโยมเป็นคนมีฐานะมีหน้าที่การงานยันใหญ่โตปล่อยมีแต่งานมีลูกปล่อยลูกอยู่กับคนเลี้ยงตัวเองก็ไปเสาะหาเงินหาทองเสาะหาเนี่ยเสาะหาชื่อเสียงยังไม่ได้สนใจลูกลูกอยากได้อย่างฮือมดบักเกินของกรรมแล้วละอ่อนมันไม่ได้หาความอบอุ่นจากแม่จากพ่ออยู่กับคนใจคนใจเป็นยังไงอ่อนก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ปัญหามันตรงที่ว่าเด็กคนนี้โตขึ้นมาในท่ามกลางเงาเพชรอันเพียวพาวของพ่อแม่เรียนจบมากันได้ทำหน้าที่การงานดีๆหน้าที่การงานดีๆเนี่ยแต่ละอ่อนคนนี้บ่มีคุณธรรมอยากได้อะไรอย่างกันถ้าอยากได้อะไรอย่างก็เอาอยากทำอย่างก็ทำแล้วมันจะเกิดอย่างขึ้นมาล่ะถ้าไปเปลี่ยนหัวหน้าก็ไปผู้อำนวยการก็ไปเปลี่ยนผู้จัดการก็หรือไปเป็นเจ้าคนนายคนแต่เอาแต่ใจตัวเองเกิดขึ้นทุกเกือบทุกหลังคาเรือนพ่อแม่ที่จะต้องง้องอนลูกก็ได้อย่างเกิน2ครั้งเลยลูกขออย่างวัดยกเว้นเดือนกับดาวอันนี้หลายญาติโยมน่ากลัวมากเลยเลี้ยงลูกแบบสมัยเลี้ยงลูกแบบถ้าเลี้ยงลูกแบบไทยๆแบบบ้านเฮาเนี่ยถือว่าประสบผลสำเร็จมากคนเมืองคนไทยเฮานี่นะญาติโยมมันจะธรรมดานะเปิ้นดูแลลูกดูแลนักเรียนนักศึกษาเนี่ยอย่างดีเลยมีนักวิชาการหลายคนหลายท่านบอกว่าการศึกษาของประเทศไทยนี่ล้มเหลวสู้อันนี้ทั้งแลนด์ไม่ได้สู้ประเทศนั้นประเทศนี้ไม่ได้นะว่าไปเลยคนเฮาอยากเก่งหรือบ่เก่งเนี่ยเฮาดูอยู่ที่ไหนต่อสู้บนเวทีกันต้องรู้การต่อสู้บนเวทีนักศึกษาไทยไปแข่งโอลิมปิกคว้ารางวัลที่1มาเหรียญทองมาหลายเหรียญมหาประเทศเนทูรูนี่ที่แลนด์ได้สักเหรียญเลย สู้คนไทยมาได้นะแต่เขาก็พยายามที่จะไปเฮียนแบบต่างชาติแบบฝรั่งเราก็คือดีว่าผู้นำประเทศเขาเนี่ยมันหัวใจมันสร้างด้วยอะไรกันแน่เนี่ยหัวใจมันสร้างด้วยผู้ผีปีศาจสมองมันเนี่ยสั่งฆ่าคนสั่งทำอาวุธขายเนี่ยแต่ละปีเนี่ยโอ้เงินเข้าประเทศมหาศาลเลยจากการค้าขายอาวุธเป็นประเทศอิสรภาพทางด้านนี้แต่พอมา คนไทยเขาเป็นกราบป่อกราบแม่กราบครูบาอาจารย์กราบผู้มีพระคุณหาว่าขัดกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยตัวเองฆ่าคนตายเป็นหมื่นเป็นแสนล่ะระหว่างคัดแย้งความคัดแย้งกับการฆ่าคนมันต่างกันหน่อยความคัดแย้งก็อาจจะเกิดขึ้นน้อยๆความคัดแย้งเกี่ยวกับคัดแย้งความรู้สึกเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่เกิดผลดีหรอกญาติโยมเกิดผลดีในด้านไหนสมมติว่าเขาสอนให้ละอ่อนกราบไหว้ไว้ป่อไว้แม่ไว้ครูบาอาจารย์ไปวัดไปวาก็ถอดหมวกออกก่อนจะเข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เขาไปการสอนละอ่อนให้มีความนอบน้อมถ่อมตนบ่เป็นคน
แข็งกระด้างถ้าปล่อยปะละเลยเนี่ยละอ่อนใหญ่มาโตขึ้นมาเนี่ยละอ่อนมันจะบอกว่าพ่อแม่รังแกหนูละอ่อนมากที่เลยนะพ่อแม่รังแกหนูตอนที่หนูเป็นเด็กทำไมไม่สอนอ่ะนี่เป็นเรื่องจริงนะญาติโยมอาตมาภาพสมัยเป็นละอ่อนน้อยเวลาขอสตางค์แม่ไปซื้อของแม่จะถามเลยซื้อหยังซื้อขนมโอ้ซื้อมาหยังตะกี้ก็กินข้าวแล้วเหรอเฮ้ยไปจุบ่าอีกแล้วเออกินนักเนอะไปมาอันตรายมึงอย่าไปแก้ตัวนะใครได้ก็ใครได้ขยักขยักแต่มันนี่ตอนนี้ละโอ้โหสุดยอดของคำสอนเลยเกยตัวใจลูกนะขาไล่กับพระเจ้าคนเดียวอ่ะบางทีกับภาพจ้างหาบน้ำหาบอย่างเป็นได้สลิงอย่างได้บาทของอย่างเงี้ยมาซื้อขนมเพราะเป็นไว้อยากกินอยากเที่ยวอยากเล่นก็ได้กินน้อยๆนะกินมันตรงกันข้ามกับเร็วแต่ก่อนนี่เป็นว่ากองข้าวน้อยข้าแม่ไม่ได้ยายที่โด่งดังหรือลั่นแม่ลูกไถนาแม่มาเข้าก็เข้ามาส่งจ้าไปฆ่าแม่ฆ่าแม่ก็เอากับข้าวมากินกินตอนแรกก็หมดเลยเป็นนักวิทยาลัยอลือลั่นเดี๋ยวนี้มีกองข้าวใหญ่ฆ่าลูกเลยดิโอ้ยรอมาใครกินกันยากินตลกกินตะกินเด้อคือรอนกินติ๊กๆอ่ะกินจนขั้นตุ้ยตุ้ยละไขมันอ่ะละอ่อนวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เป็นตับเป็นโรคไตกันนักเลยญาติโยมเป็นโรคตับโรคไตกันนักขนาดนักเลยเพราะกินของปิ้งของย่างของทอดกินน้ำเต้าน้ำตาลอย่างกินเขาไปมั่วซั่วไปหมดเลยบักคำเล็งถึงว่าในร่างกายคนเฮาเนี่ยมันกับกระทำงานทุกอย่างนะมาอินดูร่างกายอ่ะกินเขาไปของปิ้งของย่างของทอดน้ำปรุงน้ำตาลน้ำผลไม้น้ำผลไม้เป็นขวดเป็นกระปุกนะโอ้โหโทษอันตรายเพราะปนใส่น้ำตาลหนักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะว่าบัดดี้ทุกยี่ห้อนะหมายความว่าคือดื่มตามกาลตามเวลาช่วงพิยการงานมันอิดมันอ่อนกลางแดดกลางวันเปี้ยงๆเนี่ยก็กินได้เพราะร่างกายเนี่ยนำไปใช้เลยแต่อยู่บ้านดอกบัวอยู่บ้านไปซื้อของหวานซื้อยังมากินเนี่ยนอกจากจะเสี่ยงเงินเปล่าๆเนี่ยยังเสียสุขภาพซึ่งผลการวิจัยค้นพบว่าอาหารที่ทำให้เกิดอันตรายเนี่ย1น้ำอัดลมน้ำอัดลมน้ำผลไม้ด้วยชนิด2อาหารแปรรูปอาหารแปรรูปก็คือว่าเปลี่ยนสภาพใหม่ละไม่ได้เหมือนเก่าแปรภาพแปรสภาพไป3น้ำตาลเขาว่าอันน่ะน้ำตาลนี่อันตรายมากถ้าเรากินเราไม่กินน้ำตาลเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรกาแฟก็เป็นกาแฟผิวๆบ้านอย่างเขาใส่น่ะใส่กับกาแฟดื่มเข้าไปมันขมหน่อยแต่สุดยอดของอาหารเสริมของนี้ไม่ได้แปรรูปละกาแฟสดที่บดออกมาเนี่ยมาส่งป้องกันโรคไข้ไข้เจ็บอะไรอย่างเขาว่ากันไปอาหารแปรรูปแล้วก็เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของคนทั่วไปนี่อาหารแปรรูปเนี่ยเป็นข้อคิดที่ว่าเฮาเป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนานับถือพุทธศาสนาเป็นที่เปิ้งนับถือพุทธศาสนาเป็นที่ยึดนิ่วแต่เฮาบ่เคยเข้าวัดเข้าวาเนี่ยอันเนี้ยตัวหน้าตัวร้ายตัวสำคัญมากมันสมมติว่าเราคนไข้ไปโรงพยาบาลคนไข้นี่เป็นหวัดเป็นไออย่างเงี้ยหมอฮู้ละดูผลเลือดก็ดูหน้าดูตาดูบทสัมภาษณ์อันนี้เราเนี่ยอาจารย์โยมอาหารเราเนี่ยนะไปจะต้องดูก่อนแล้วไปกินอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บสมมติคนหมอหูละเอายาคือคนไข้หูเป็นโรคนี้แต่คนไข้ไปยังกินยาเนี่ยคนไข้ก็ต้องตายเดียวอาการน่ากลัวเก่า
เชกเช่นเดียวกับกันเฮามาวัดมาวาเขาวัดเขาวาแต่บ่ปฏิบัติตามที่พระสงฆ์บัญสอนเป็นสอนให้ไหว้สากับบ่ยอมไหว้บ่ยอมสาเป็นสอนให้ว่าไหว้พระสวดมนต์ให้ลดเลิกละกับบ่ยอมลดเลิกละแล้วพอมีปัญหาขึ้นมาพบกับว่าศาสนาไม่จุ้ยเหมือนกับคนไข้ที่หมอให้ยาไม่ได้หมอยอมกินถ้าไม่ยอมกินยาแล้วไม่ยอมปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มีค่าเดียวกันนะญาติโยมคนสอนนี่ทั้งสอนฟังเทศฟังธรรมสอนได้นำมาไปปฏิบัติเราไม่อยากทำแล้วผลสุดท้ายเป็นยังไงจะเกิดอาชญากรรมเมื่อกี่วันมาเนี่ยมีการจี้การปล้นเตรียมเพลิงงามจังหวัดลำปางโอ้น่ากลัวมากเพราะไปเสพลูกเสพยาฆ่าอสอาสาสมัครที่เปิดไปช่วยงานช่วยกันพ่อตายไปคนหนึ่งภารกิจตกกับแม่ซึ่งเป็นเสาหลักอันนี้เกิดจากอย่างกินนักลำปางกินยาเสพติดเสพยาเนี่ยยาบ้ายาม้ายาอีต้องระมัดระวังไว้ให้ดีนะญาติโยมปล่อยปะละเลยไปกันลำบากละให้กันเลยสิว่าฉะนั้นก็ขอฝากไว้เป็นข้อคิดให้กับญาติพี่น้องโยมเด้อว่าการฟังเทศน์ฟังธรรมฟังธรรมะจะให้เกิดประโยชน์อย่างใดเราต้องฟังแล้วเราต้องเอาไปปฏิบัติตามนะเราไปฟังแล้วเราบ่ปฏิบัติตามเท่ากับว่าเราบ่ให้เกียรติกับธรรมะอันนี้ก็ขอจากโยมด้วยกันเนี่ยวันปีหน้าก็เจอกันใหม่